แล้วปัญหาน้ำเน่าเสียนี่แหละครับเออเจ้าพญาในน้ำขุ่นมากครับท่านไปตรวจสอบหรือเปล่าครับผมไปตรวจสอบด้วยตัวเองโดยเฉพาะน้ำเจ้าพญานั้นนะว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกทม.ข้าเราล่ะครับท่านพี่น้องที่เคารพเมื่อเส้นเลือดใหญ่ของเราน้ำเน่าเสียเหม็นหึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเราไม่ไหวซะแล้วเนื่องจากว่าเราไหวไหมครับไหวครับไหวพ่อในน้ำเน่าลองปล่อยน้ำเสียลงหน้าบ้านมึงสิอ๋อสบักครับท่านสบักผมคิดสบักครับสบักผมคิดว่าน้ำเน่าเสียมันไม่ไหวโดยเฉพาะแล้วไอ้เจ้าพญาหนึ่งนั้นก๊อกน้ำตันน้ำอุ่นไม่ค่อยทำงานเจ้าพญาสองอ่างอาบน้ำเล็กต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นที่ประหลาดและย่ำแย่ที่สุดคือเจ้าพญาสามนี่แหละครับทำไมฮะหมอนวดแก่ซุ่มซ่ามเปิดน้ำร้อนลวกไข่แขกประจำทำไมไม่มาที่นี่กันครับในชีวิตท่านร้องเพลงเป็นบ้างไหมครับอะไรนะฮะร้องเพลงเป็นบ้างไหมครับประเภทเพลงนี้ทำไปร้องที่เขาลบสมัยปี2548นั้นกับผมเคยร้องนะครับเขาเชิญไปร้องที่ประเทศอังกฤษผมก็เคยไปร้องกับท่านประธานที่บดีกับผู้นำนั้นสมัยนั้นคือมาร์กาเร็ตเทเชอร์เขาผู้นำหญิงคนแรกในประเทศอังกฤษผมก็เคยไปร้องผมมาร์กาเร็ตเทเชอร์เลยครับมาร์กาเร็ตเทเชอร์ครับเขาแก่ไหมครับแก่ไหมครับอะไรฮะเขาแก่ไหมเขาแก่อายุของเขา78ปีตอนนั้นแก่ยิ่งกว่าแม่มึงอีกให้ใครแปลให้มึงเอาแปลหน่อยใครแปลให้คุณนะแปลหน่อยครับโธ่คิดว่าผมไม่มีความรู้หน้าคุณเหมือนลูกครึ่งมากลองของว่าผมแปลไม่ได้เออลองดูแฟนคลับเชียร์อยู่อยู่ซิงเกิลซองไอแปลบอกน้องไอแปลฝรั่ง Under Dark This Highway เขาเดินไปที่มืดบนถนนไฮเวย์ใช่ไหมไฮเวย์ก็ถนนใช่ไหมครูวินซีไมเฮลลมพัดปลายผมเขาปิวสวัยใช่ป่ะแฮก็ผมถูกต้องวอสเมลสกูริตัสเขาอุ้มแมวเข้าไปในโลตัสใช่มันมีตัสเรซินัสคูเดแวะซื้อน็อตให้อีเอใช่เหรออับดูเฮลดิสดิสตัสอีแววฝากซื้อตะกะแตนเนี่ย A South Sea Ceiling Light อีแววเซาซีซื้อมาให้ได้นะ Head to head in my side the cream ไอ้ดุลกับไอ้ดิดฝากซื้อครีม It's in us on the night VCD น้องแนทขายตรงไหน Is it rich and rich ดูน้องแนทกับเมียเขาอีเตี้ยร้องซีดซีดซีดเลยก็มียาวเลยชื่อเตี้ยเหรอเตี้ยเนี่ยกูสิ Is it now somewhere ดูน้องแท้แล้วหลังเร็วครับเขาทำอะไรกัน Doubting to myself should to be here and not good to be here บอกดูน้องแท้วันนั้นกำลังสนุกสนานฮาเฮลูกหลานมาเจอมาเห็นพอดีเห็นพอดีเลยที่มันพูดมาน่ะเข้าตัวมันหมดไอสัตว์ไม่มีอาสามเออจ้าออกวิดีโอเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ได้คาเฟ่ธรรมดากูไม่เช่าเขาบ้านฮะกูจะเอาเข้าทุกอย่างพูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงนะครับใช้หลานไปขึ้นมายมในสวนนนโอ้ประหยัดขนาดนั้นเลยอยากกินตอนเช้าไปใช้ไป 6:00 นเช้าเลยและหลานอายุ11ขวบใส่กระโปรงไปขึ้นมายมอ๋อผู้หญิงด้วยเออแล้วยังไงฮะแล้วตอนเช้าๆพระเดินผ่านต้นมายมเว้ยผ่านต้นมายมพระก็เห็นเด็กอยู่บนต้นมายมพระก็ยืนสำรวมบอกหนูลงมาข้างล่างไอเด็กคนนั้นก็เดินลงมาหลานแล้วก็ลงมาพระให้ตังค์ให้ตังค์เท่าไหร่50บาทให้ทำไมครับบอกไปซื้อกางเกงในใส่นะลูกนะเด็กผู้หญิงไม่ได้ใส่กางเกงในเออดีหลานปากไม่ดีไปเล่าให้เมียกูฟังเมียกูนอนไม่หลับทั้งคืนเลยตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งทำไมวะไปขึ้นมายมพอพระเดินมาเขย่าต้นมะยมใหญ่เลยงงงงเขย่าทำไมให้พระรู้ว่าฉันอยู่ข้างบนให้พระเห็นพระเดินมาแงนขึ้นไปดูโอ้โหผู้ใหญ่นี่หว่าโอ้โหพระถอยสามก้าวยืนสำรวมโยมลงมาข้างล่างลงนี่นั่นพรวดลงมาพรวดเลยได้พระให้ตังเลย50บาทให้2บาทเอ้าทำไมให้2บาทพระบอกว่าไปซื้อมีดโกนมาสะมาสางซะมั้งพูดเรื่องพระในบาปกรรมของพวกเราเนี่ยพระองค์นี้มีเขียนฉีดไหมไม่มีคนละคนมึงบ้าหรือเปล่าวันนี้บ่าย 3:45 นาทีที่สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลท่านผู้ชมครับข้างบน070โดนแดกกันทั้งคณะครับข้างล่าง44คนที่ส่งเสียงสงสัยโดนเหมือนกันใช่ไหมครับ
แทงหวยมา14ปีหยองลูกหยีโดนหวยแดกจนหน้าไหม้หมดแล้วครับผมซึ่งไม่เคยโดนเลยครับผู้ชมครับซึ่งเรากลับมาครั้งนี้นะครับผู้ชมครับกลับมาแบบตลับทองหยองลูกหยีแบบชุดใหม่ที่สุดกลับมาในช่วงประเทศไทยปล่อยครั้งวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ครับรัฐบาลรวมพลังไทยงดใช้พลังงานกรุงธนคอมเพล็กซ์ของเราในแขกเยอะทุกวันเนื่องจากไอเดียของทางร้านปิ๊งมากปิ๊งยังไงครับคือทุกเขาจะไม่เปิดไฟสว่างแขกจะชุมนุมกันอยู่มุมมืดทำไมก็เลยมาเที่ยวเยอะอาศัยช่วงชุลมุนจกนักร้องในถนัด ส่วนมากจะเป็นแขกครอบครัวครับครับท่านผู้ชมครับอะไรฮะครอบครัวก็จกกันเองใช่ไหมฮะมึงเห็นเหรอมึงไปยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยเขาจกแล้วเขาแบ่งให้มึงดมหรือเปล่าไอ้สัตว์แล้วตีนถีบหน้าไหมไอ้ยันนี่โมโหอะไรเนี่ยไม่รู้มันโอ้โหเรื่องจกเนี่ยก็ท่านผู้ชมครับเรากลับมาครั้งนี้วิกฤตนะครับผู้ชมครับตั้งแต่โรคซามาและไข้หวัดนกนี้ร้ายกาจมากครับผู้ชมครับครับประเทศเวียดนามเนี่ยไข้หวัดนกในภูมิเกียรติครับตาย7ศพประเทศไทยหน้าบางปิดน้ำบินอายกันทั่วประเทศเชื่อหรือไม่ครับนี่ๆๆเอาง่ายๆไข้หวัดนกที่อยุธยาครับผู้ชมครับครับรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและก็เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกฝรั่งเขาเรียกว่า WHO หรือย่อมาจาก World Health Organization ครับแปลเป็นไทยครับไม่รู้กูเดาเอาเอาพูดทำเหี้ยอะไรสั่งให้พี่น้องประชาชนที่อยุธยาฆ่าไก่ในฟาร์มตายไปประมาณ 380,000 ตัวรัฐบาลชดเชยราคาเท่าไหร่รายได้ของผู้เลี้ยงไก่ก็ไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่ารัฐแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดไก่ตายมากๆนี่เราจะทำไงดีครับดึงกุ้งดึงเสือดึงน้ำเต้าไปโปะไก่เท่านั้นแหละครับแล้วมันออกกบ3ดอกล่ะโดนแดกเหมือนหวยวันนี้ท่านผู้ชมครับมันเป็นกับถ้าเป็นน้องที่เคารพเอากับผมสมัครศูนย์ธรเวศอดีตผู้ว่าการกทม.มึงเป็นใครแน่เนี่ยผมเป็นสมัครได้ทำงานกทม.แล้วครับผมไปทำอาหารการกินผมคิดว่าปัญหาจราจรผมรู้ทุกตารางนิ้วเสียงปีศาจดีกว่ามั้งเสียงปีศาจครับท่านผู้ฟังที่เออสมัครเนี่ยก็เสียงนั่นเสียงนี่ไอ้สัตว์เพราะว่าผมคิดว่าปัญหาจราจรนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่พี่น้องประชาชนนั้นหมักหมมมานานปัญหาจราจรใหญ่ทำไมตอนท่านเป็นผู้ว่าทำไมท่านแก้ไขไม่ได้ล่ะครับทำไมผมแก้ไขไม่ได้เพราะอะไรแก้ไขไม่ได้เลยบอกว่าจะไม่รถติดจะทำวงหวานวงหวานพ่อวงแหวนไอ้สัตว์วงแหวนรอบนอกรอบในทำใยแมงมุมรถก็ยังติดเหมือนเดิมผมคิดว่าต้นตอมันมาจากรถแท็กซี่ทำไปน้องที่กระลบเพราะว่าบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่นั้นให้แท็กซี่ซื้อสัมปทาน 480,000 คันวิ่งไปไหนก็มีแต่แท็กซี่เท่านั้นแหละครับคือรถติดไฟแดงก็มีแต่แท็กซี่ผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับแท็กซี่ไม่เกี่ยวได้ยังไงครับท่านไม่เชื่อไปยืนข้างถนนโบกรถสิครับท่านจะเห็นป้ายสีแดงๆอยู่ด้านซ้ายรถแท็กซี่ก็จะเขียนบอกว่าว่าง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 ทุกคันถ้าว่างจะมาขับห้องหอกอะไรถ้าไม่แม่นอนอยู่บ้านปัญหานั้นแหละครับคือปัญหาต้นตอใหญ่